วันนี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับปกติแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยปี 1-2 ครั้งก็คือปลายฝนแล้วก็ก่อนที่จะเข้าฤดูฝนนะครับเดือนนี้ก็คือเดือนมีนาคมจะเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับซึ่งเราก็จะต้องมีการบำรุงใหญ่หลังจากต้นของเรารอดหนาวมาแล้วนะครับกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนนี้เราก็จะทำการบำรุงให้ต้นมันโตนะครับในช่วง1ปีถึง3ปีนี้ก็จะเป็นการบำรุงต้นกิ่งก้านใบให้เจริญเติบโตอันนี้คือเป้าหมายหลักของเราแต่หลังจากที่ปีที่3หมดไปแล้วย่างเข้าปีที่4เป้าหมายมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นการที่เราจะบำรุงต้นเพื่อที่จะทำให้ต้นมันออกดอกออกใบออกผลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการที่จะบำรุงต้นนะครับเปลี่ยนไปวิธีการบำรุงต้นหรือดูแลต้นก็จะเปลี่ยนไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยคอกอย่างไรไม่ให้หญ้ากระจายอันนี้คือตัวอย่างของหญ้าที่มันกระจายออกมานะครับมันก็เป็นปัญหาหนึ่งทำให้หญ้าเกิดการระบาดเดิมหญ้าเหล่านี้ไม่มีหรือไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ของเราแต่เนื่องจากว่าหญ้าบริเวณเหล่านี้มันมาจากขี้วัวนั่นเองนะครับขี้วัวเหล่านี้มันก็จะมีเม็ดหญ้าของมันติดมาด้วยนะครับเสร็จแล้วมันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นตอนที่เราผสมดินนะครับทำหลุมเตรียมหลุมเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพดินของเราให้เหมาะกับความต้องการนะครับเดิมนั้นทำอย่างไรผมก็ขุดหลุมกว้างเม็ดยาวเม็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาดินมากองกันไว้บนปากหลุมจากนั้นขอให้ท่านนึกภาพตามนะครับพอดินปากหลุมมันก็อยู่3ทิศหรือ4ทิศก็แล้วแต่นะครับเราก็เทใบไม้เทขี้เก้าแกรบทับลงไปบนดินแล้วก็เทขี้วัวลงไปทับเป็น4ชั้นชั้นล่างสุดก็จะเป็นดินนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้จอบนี่แหละครับเคลียร์ดินเข้ามาลงหลุมนะครับบางส่วนมันก็ลงหลุมไปหมดเรียบร้อยแต่บางส่วนขี้วัวเนี่ยมันก็ยังตกค้างอยู่บริเวณที่เราวางบริเวณหน้าดินนะครับหรือบนผิวดินก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วสักระยะหนึ่งมันก็เจริญเติบโตขึ้นไปนะครับจนกลายเป็นหญ้านะครับให้ความชุ่มชื้นในลักษณะนี้แต่บางครั้งเนี่ยการที่มีหญ้ามากเกินไปมันก็ทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเอาขี้วัวมาใช้นี้นะครับมันควรจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับสำหรับการทำหลุมโดยการเอาขี้วัวนะครับมาทับถมกับกองดินเหล่านี้ปัจจุบันนี้ผมได้เปลี่ยนไปแล้วนั่นก็คือไม่ต้องวางทับถมกันอีกต่อไปเราก็ขุดหลุมเอาดินวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทแกรบเทขี้วัวแกรบดิบแกรบดำเป็นชั้นไปแล้วสลับกับดินไปลักษณะนี้เพราะฉะนั้นขี้วัวจะไม่กระเด็นออกนอกหลุมเลยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ผมได้คิดค้นขึ้นมานะครับท่านลองไปดูนะครับว่าถ้ามีปัญหาเรื่องหญ้าตรงนี้ใช้วิธีการเทขี้วัวลงไปในหลุมเลยนะครับมันก็จะไม่ตกหกเลอะเทอะข้างนอกหญ้าก็ไม่กระจายอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ต้องการหญ้าเป็นของขวัญก็ลองกลับไปดูคลิปที่ผมทำดูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะบำรุงต่อไปนะครับบำรุงต่อไปผมก็จะนำนะครับขี้วัวนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นถุงนะครับวางลงบนเนี้ยนะครับวางเสร็จเรียบร้อยสักระยะหนึ่งพอเรายกออกนะครับเราก็จะเห็นหญ้าบริเวณนี้มันตายฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาขี้วัวเข้ามาใส่ครั้งต่อไปนะครับเราก็ไม่ต้องเทนะครับไม่ต้องเทเรานำมาวางอย่างนี้เลยนะครับนำมาวางอย่างนี้ครับวางตรงไหนนะครับพอหญ้าตรงนั้นมันไม่ได้รับแสงมันก็จะเหลืองแล้วก็ค่อยตายไปนะครับแต่มันมีข้อแม้อยู่หนึ่งอย่างนะครับท่านผู้ชมมันมีข้อแม้ก็คือกระสอบครับกระสอบนั้นมีอยู่2อย่างกระสอบปุ๋ยนั้นมีอยู่2อย่างนะครับ
ครับก็คือกระสอบที่ไม่เคลือบไม่เคลือบสารไม่เคลือบพลาสติกนะครับหรือสารอะไรก็ไม่รู้นะครับที่กันน้ําได้เนี่ยอันนี้ก็วางได้ตามปกติพอถึงเวลาที่ฝนตกมาน้ําก็จะซึมเข้าไปข้างในนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขี้วัวเราเสร็จแล้วขี้วัวเหล่านี้มันก็จะดูดซับน้ําเอาไว้รวมทั้งหญ้าที่อยู่ในขี้วัวด้วยนะครับมันก็จะเกิดการงอกขึ้นพองอกแล้วมันออกไปไม่ได้มันก็จะตายอยู่ข้างในแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เสร็จแล้วสิ่งที่ได้ของเราก็คือน้ําขี้วัวเหล่านี้ก็จะเป็นแร่ธาตุเป็นสารอาหารให้ต้นไม้ของเราแผ่รากออกมาข้างนอกนะครับเสร็จแล้วพอผ่านไปสักเดือนครึ่งหรือ2เดือนนะครับจนแน่ใจว่าอันนี้หญ้าเนี่ยตายแล้วนะครับหญ้าข้างในนี้งอกตายแล้วเราก็ค่อยเปิดปากถุงแล้วก็เทรอบต้นได้เลยนะครับกับอีกกระสอบประเภทหนึ่งกระสอบอีกประเภทหนึ่งนะครับจะเป็นกระสอบผิวมันมาเคลือบสารบางอย่างเอาไว้แล้วนี้เอาไว้นะครับนี้ก็จะทำให้น้ำไม่ซึมเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขก็คือให้ใช้จอบสับลงไปบนกระสอบนี้นะครับให้แตกนะเป็น300 400นะครับแล้วแต่นะครับก็คือเวลาฝนตกน้ำก็จะเข้ากระสอบตรงนี้ที่มันตอยแตกและผุพังตรงนี้นะครับแล้วก็หญ้าก็จะเกิดการงอกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันไปไหนไม่ได้นะครับรากของมันออกไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้นะครับแล้วก็การที่มันงอกออกแล้วนะครับไม่เจริญเติบโตเนื่องจากว่ามันมีอะไรปิดกั้นอยู่นะครับมันก็จะตายในที่สุดนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสักระยะหนึ่งจนแน่ใจว่าหญ้านี่ตายแล้วเราก็เทนะครับดึงกระสอบนี้รอบๆต้นนะครับเป็นการให้อาหารแก่ต้นไม้ที่เราปลูกปีหนึ่งก็สองครั้งก็จะทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตนะครับหลายคนก็มาศึกษาดูงานมาถามอยู่ที่สวนว่าทำไมไม่เห็นสวนนี้ใช้ยาฆ่าแมลงผมก็บอกว่าหัวใจสำคัญของมันก็คือการบำรุงดินให้มันมีธาตุอาหารนะครับตามสภาพธรรมชาตินะครับโดยใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเหล่านี้แล้วต้นไม้ของเราก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงมันจะมีภูมิต้านทานโรคนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ขี้ไก่แกรบขี้วัวนะครับเป็นประจำรวมทั้งวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรนะครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามได้ในคลิปเก่าๆว่าใช้อะไรยังไงใช้เป็นประจำไหมใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีครับไม่ซ้ายสุดโต่งไม่ขวาสุดโต่งอะไรดีก็นำมาใช้นำมาทำเพื่อต้นไม้ของเราเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ผมก็ได้ศึกษาเรียนรู้กับท่านผู้รู้นะครับท่านก็บอกว่าอย่าทิ้งพวกอินทรีย์วัตถุเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราประหยัดรายจ่ายต้นไม้ของเราไม่เป็นโรคนะครับก็จริงอย่างที่ท่านผู้รู้กล่าวไว้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอินทรีย์นำเคมีตามนะครับใช้ผสมผสานกันให้ถูกจังหวะนะครับใช้แค่นี้นะครับก็ทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ใส่ปุ๋ยคอกอย่างไรไม่ให้หญ้ากระจายนะครับใครที่ไม่ต้องการหญ้าที่มาจากขี้วัวเป็นของขวัญ นะครับเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการปิดปากถุงนะครับแล้วก็วางนะครับใกล้ๆต้นมันห่างต้นมันเพื่อล่อรากของมันออกมาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนโดยการใช้ขี้วัวให้น้อยลงแล้วก็ใช้ขี้ไก่แกรบมากขึ้นนะครับที่ไก่เก็บก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับเราก็ไม่ต้องเสียยากำจัดหญ้าหรือให้คนกำจัดหญ้าหรือตัดหญ้าแต่ประการใดรายจ่ายของเราก็ลดลงนะครับสวนของเราก็จะมีความปลอดภัยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูม่อนด้วยนะครับ